สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเทรนเนอร์พิมพ์นะครับเราจะมาสาธิตการออกกำลังกายให้นะครับสำหรับกิจกรรมพานิต้าแฟตฟิกซ์เพื่อลดไขมันนั่นเองวันนี้ก็จะสาธิตท่าวอร์มอัพง่ายๆนะครับที่จริงเนี่ยท่าวอร์มอัพของเรานะฮะสามารถนำไปใช้เป็นการคาร์ดิโอเลยก็ได้นะครับความแตกต่างระหว่างการวอร์มอัพกับการคาร์ดิโอนะครับอยู่ที่ว่าความเข้มข้นในการทำนั่นเองนะครับเราอาจจะเคยเรียนมาในชั้นว่าการยืดแบบนี้คือการวอร์มอัพจริงๆแล้วนะครับการยืดแบบนี้นะฮะไม่ควรจะทำก่อนออกกำลังกายนะครับแต่ควรนำไปทำที่หลังออกกำลังกายแบบนี้เขาเรียกว่า stretching นะครับหรือว่าที่เราไปใช้เป็นคูลดาวน์นั่นเองนะครับที่การวอร์มอัพที่ถูกต้องนะก็จะต้องมีการทำตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มจากข้อเท้าก่อนครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการวิ่งอยู่กับที่นะครับการวิ่งอยู่กับที่เนี่ยช่วยวอร์มอัพข้อเท้าเรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีการวิ่งเตะก้นตัวเองแบบนี้นะครับให้พยายามจินตนาการว่าเรากำลังเอาเท้าเนี่ยมาเตะก้นนะมาใช้กล้ามเนื้อช่วงนี้นะครับทีนี้นะครับการวอร์มอัพต่อไปก็คือการเตะมาข้างหน้านะครับโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้จะเป็นการวอร์มอัพช่วงบริเวณเอวนะครับแล้วก็ใช้ท้องนิดนึงทีนี้นะครับเราจะมาทำวอร์มอัพแกนกลางลำตัวนะฮะเพื่อเลี่ยงการเป็นจะคิวหรือว่าจุกเสียดช่วงนี้กันนะครับก็ทำการทวิสต์แบบนี้นะครับนี้หมุนไหล่นะครับหันหน้าให้กับกล้องนิดนึงการที่เราหมุนไหล่แบบนี้นะครับคนที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมนะฮะควรจะเอาไปลองทำกันดูนะครับใครที่มีอาการเมื่อยคอบ่าไหล่นะฮะการวอร์มอัพแบบนี้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับข้อเท้าไปละขาเอวท้องไหล่นะครับก็จะมีคอนะครับคอเนี่ยเราจะทำการหมุนคอโอเคเป็นไงบ้างโอเคเริ่มร้อนๆอันนี้จะเป็นวอร์มอัพแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดินามิกสเตรชชิ่งนะครับดินามิกเนี่ยแปลว่ามีการเคลื่อนไหวสเตรชชิ่งคือการยืดกล้ามเนื้อนะฮะทีนี้เราจะเริ่มทำขั้นต่อไปกันนะครับก็คือการวอร์มอัพแบบออกกำลังกายจริงๆแล้วนะฮะกระโดดตบนะครับเป็นวอร์มอัพที่ดีมากๆนะครับทำเซตละประมาณ50ครั้งนะฮะแล้วก็พักสักหนึ่งแล้วทำเรื่อยๆนะครับใครที่เบื่อท่ากระโดดตบนะก็สามารถทำท่าซอมบี้ได้นะเดี๋ยวสอนท่าซอมบี้หันข้างโอเคซอมบี้นะครับก็เป็นคล้ายๆกระโดดตบแต่ว่าเราจะวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วเอาแกว่งแขนมาข้างหน้าแบบนี้นะฮะก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันเลเวลต่อไปอีกนะครับให้มันยากขึ้นของ Mountain ClimberMountain Climber นะครับท่ามันครับก็เหมือนกับชื่อเลยคือแปลตามตัวว่าท่าปีนภูเขานะครับก็เหมือนกับเราไต่เขาอยู่นะครับก็จะเป็นท่าที่เราทำแบบนี้นะครับคล้ายวิดพื้นแล้วตีเข่าขึ้นมาข้างหน้านะครับโอเคนะท่าที่4เนี่ยจะเป็นท่าที่ยากที่สุดนะก็เป็นท่าเบอร์ปี้เบอร์ปี้นะครับจะมีเบอร์ปี้แบบนี้ที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับก็คือกระโดดลงไปแล้วก็ขึ้นมานะครับทีนี้จะมีเบอร์ปี้แบบยากขึ้นก็คือว่าลงไปปุ๊บวิดพื้น1ครั้งแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับเรามาดูกันว่าใครที่ถ้าสามารถทำเบอร์ปี้ได้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานมีรางวัลให้นะครับเพราะว่าท่านี้โหดมากๆโอเคพักแป๊บนึงโอเคนะครับนั่นก็คือการวอร์มอัพแบบ Dynamic Stretching ไล่มาถึงการวอร์มอัพแบบที่มีการออกกำลังกายนะครับ4ท่านี้ไม่พักเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยพักทีเดียวหลังจากเสร็จ4ท่ารับรองว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับไปลองทำดูสำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลดีๆนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Panita Thailand นะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ